มาดูข่าวต่างประเทศที่สำคัญกันหน่อยครับเกิดเหตุไฟไหม้ที่พักคนงานในคูเวตเบื้องต้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเกือบ100รายแล้วครับเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นย่านที่พักคนงานในเมืองมันกัฟทางตอนใต้ของคูเวตช่วงเช้าตรู่ตามเวลาท้องถิ่นนะครับอาคารแห่งนี้มีแรงงานหลายเชื้อชาติที่อาศัยอยู่เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย53รายบาดเจ็บกว่า40คนสาเหตุคาดว่าเกิดจากการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานโดยมีข้อมูลว่าภาครัฐแจ้งให้อาคารต้องรื้อถอนไปนานแล้วแต่กลับถูกละเลยมิหนำซ้ำยังนำคนงานมาพักอาศัยอีกหลังจากนี้จะเร่งตรวจสอบอาคารทุกแห่งที่ต้องทุบทิ้งเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปครับ